สวัสดีครับกับ Ranger Special State นะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตลงแค่ด่าน4ด่าน5นะคือจะทำธุระอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำนี่ให้เสร็จก่อนเหมือนเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ต้องทำไปฮะลงชั้น4ชั้น5พอนะก็ขี้เกียจเปลี่ยนทีมเว้ยถึงบ่นด่านใหม่ว่าจะโหดอะไรสักหนาครับต้องเปลี่ยนทีมเยอะเหลือเกินอยากเก็บเลเวลด้วยล่ะโอเคครับลุยไปครับอันนี้เหมือนเดิมนี่คงมาแบบสั้นๆที่สุดเท่าที่จะสั้นได้ปัดกลับเลยครับก็เดี๋ยวถ้าวันไหนไม่มีบัตเทิลโหมดก็อาจจะใช้นั่นแทนลืมเอลิสโหมดไม่รู้จบมาลงแทนนะครับก็พอดี10กว่านาที22แต่ก็20นาทีพอๆกันโอเคครับคลิกแล้วกันนะโอเคครับเนี่ยถ้าเหรียญกองอย่างเงี้ยบังคับได้คอยได้เหรียญแน่นอนอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีเหรียญกองรอบๆถุงก็จะสุ่มได้จากอื่นครับจบนะอันนี้สงสัยเพื่อนๆฝากบอกเพื่อนๆด้วยแล้วกันใช่ไหมพี่ตอบบ่อยก็จะมีบางคนที่รู้แล้วแล้วก็คงจะรำคาญเอ๊ะพูดเลยทุกวันวะก็จะมีคนที่ไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เออแล้วก็เอาไงดีวะออกแล้วคนรู้แล้วก็จะรำคาญคนที่ไม่ถ้าไม่บอกคนที่ไม่รู้ก็จะไม่รู้สักทีอย่างเงี้ยโอเคก็พูดบ้างลืมบ้างแล้วกันเดี๋ยวไม่ก็ช่วยๆกันตอบนิดนึงพี่ก็รู้นะว่าพูดเยอะมันน่าเบื่อไงจำแต่เรื่องเดิมๆเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกแต่คนที่ยังไม่เคยฟังเขาก็อยากฟังไงเรื่องนี้ก็คิดหนักนะคนที่จะทำชาแนลเนี่ยคงจะเจอปัญหานี่ไม่ต้องห่วงเจอกันทุกคนแหละก็ทำใจให้สบายครับแล้วก็ผ่านไปแค่นี้เองดูง่ายนะคลิกแบบช้าๆนะคลิกแบบช้าๆนี่ก็เร็งดีกว่ามั้งน้องเนี่ยถ้าคอยเนี่ยบ้าถุงไม่มีเหรียญรอบๆเนี่ยก็จะสุ่มได้อย่างอื่นก็คือได้ไอ้นี่โอ้วนอยู่แค่นี้ ID ไม่พี่ก็อาจไม่ล็อกหรอกนะแต่จะเป็น Bluestack ครับโปรแกรมนี้อาจจะถูกล็อกครับคือพี่ไปสุ่มในมือถือพี่อะที่มันเล็งยากๆเลยนะคือมันวิ่งสปีดใกล้ๆกันแต่มันจะแบบอะไรดีอะมันทำภาพให้เราลายตากว่าไงจากเนี้ยมันจะเห็นง่ายกว่าครับคือมันดูง่ายนะแต่สปีดเท่าเดิมเข้าใจป่าวะเนี่ยพูดแล้วก็เข้าใจยากนะสปีดหมุนต่อรอบจะเท่าเดิมจะเท่ากันแต่การแสดงผลเนี่ยในคอมอ่ะมันแสดงภาพได้มักง่ายกว่าใช้คำนี้ได้ไหมภาพต่อเฟรมมันน้อยกว่าแต่ในมือถือนี่มันรวมอะไรครับ4ตัวในบล็อกเดียวในคอมเนี่ยมันจะประมาณ 2-3 ตัวจะพอดูได้ถ้ากดเร็วๆอ่ะจะเห็นแค่2ตัวใน1บล็อกคลิกๆโอ้โหเหรียญรวดเลยวะเนี่ยใน1บล็อกเนี่ยไปนับเป็น1บล็อกเนี่ย1ช่องก็คือถ้าเป็นในเนี่ยจะแยกเป็น2ช่องเนี่ยก็คือเห็นเหรียญอันนี้ใช่ป่ะแล้วครึ่งนึงเนี่ยจะคาบไปอันนี้อีกประมาณเนี่ยเข้าใจป่ะวะเอ๊ะแต่ถ้าเป็นในมือถือใน1บล็อกนั่นน่ะจะไม่เห็นแค่2นะเห็นเป็น4ก็ลายตาเหมือนกันครับแต่ก็เล็งได้นะพยายามเล็งอยู่แล้วก็ได้บ่อยด้วย
แต่ในบูสแต็กพี่เดาว่ามันอาจจะล็อกครับก็ต้องถามน้องๆว่าเล่นในบูสแต็กแล้วสุ่มได้บ้างหรือไม่กับพี่ที่ได้ตัวใหม่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเก็บเลเวลอยู่เนี่ยก็คือไปเล่นในมือถือทั้งนั้นเลยนะที่ว่าเล่นยากๆอ่ะกะจังหวะดีๆก็ได้นะแค่ดูสีอ่ะด่านไหนไม่มีสีแดงอย่างอื่นๆก็เล่นกบแดงง่ายแรงดาวก็ได้แรงดาวน่าจะง่ายกว่าเยอะเลยเฮ้มันได้บ่อยอะก็เลยไม่แน่ใจครับวันนี้ก็เลยจะพิสูจน์ไม่หรอกไปธุระก่อนนี่แหละพักกันไปครับเอาชัวร์วันนี้เราไม่มีทีม2มาครับทำเอาฮาไม่ได้เดี๋ยวแพ้เนี่ยกดน้ำแข็งก่อนโล่จะหมดครับด่านนี้จะทีมเดียวก็ได้ด่านเนี่ยไม่น่ากลัวถ้าเราแข็งพอแล้วถ้ากลัวมากๆก็เนี่ยปั๊มไปครับจรวดครับไปคือจะกดเมถ้าขี้เกียจปั๊มซาลี่กดเมเทลเอาก็ได้แต่เพื่อประหยัดหน่อยนะปั๊มซาลี่น่าจะประหยัดกว่าคลิปกับเร็วๆแล้วกันครับเลยแบบไม่มากเลยคลิกคลิกไม่ยากไม่ลากเจ้าก็ได้เหรียญอยู่ดีน่าจะล็อกจริงนะน้องก็เทียบกันแล้วกันพี่ก็จับประเด็นตรงนี้แหละล็อกเป็น ID พี่ก็พูดเป็นอย่างนั้นแหละนะพี่พูดไปชดแต่ถ้าล็อกด้วยโปรแกรมเนี่ยว่าเล่นบนเครื่องไหนอย่างเงี้ยอาจจะล็อกได้นะมีสิทธิ์โอเคมันจะว่าเอาเปรียบเนี่ยมันก็มีคนเอาเปรียบด้วยโปรแกรมไงน้องเอ้ยเขาก็จะล็อกก็ไม่แปลกอะไรคือเราอาจจะเล่นแบบปกติไปอย่างเงี้ยแต่มันมีอยู่แล้วเล่นในคอมอ่ะมันหนทางโกงมันเยอะเขาถึงพยายามห้ามไงโอ้ถ้าพี่โดนห้ามอีกแบบอะไรอ่ะแบบคุกกี้รันเนี่ยพี่เสร็จเลยนะทำมาหากินอะไรไม่ได้เลยนะทุกกีฬาที่พี่อยากทำคลิปนะครับพี่แต่ก็ดูคลิปที่พี่เอาออกมาดิโอ้ลืมแช่ไว้โมแต่โมอีกแล้ววิดีโอเลยครับเราพลาดเยอะเลยเนี่ยปามแซลลี่ซามบี้ครับเรียบร้อยครับบอสตายก็ค่อยยังชั่วแล้วอย่างคุกกี้รันเนี่ยถ้าพี่อยากจะอัดคลิปนะพี่ต้องเปิดมือถือเสียบสายเข้าคอมแล้วก็ให้มันลิงก์กันแล้วก็เข้าเกมกดเล่นเกมไปสัก1ตาครับให้มันเชื่อมสัญญาณกันให้เรียบร้อยก่อนถึงจะบันทึกได้คือมันใช้เวลาประมาณ20นาทีเลยอะกว่าจะได้บันทึกคลิป1คลิปบางทีเราก็เบื่อไปซะก่อนไงแล้วบางทีแบบเด็กพี่ว่าไงว่าบ้านพี่มันไม่ได้ว่างขนาดนั้นโอ้รวนเลยว่ะคือกว่าจะบันทึกเสร็จใช้เวลาชั่วโมงไม่มีทางเงียบอย่างขนาดนั้นหรอกก็ต้องมีเสียงแทรกเสียงอะไรมาเยอะแยะแต่ก่อนก็เคยอัดตอนดึกๆนะครับตีหนึ่งเที่ยงคืนเงียบเลยแต่นี้อัดด้วยกล้องไงก็ใจคิดจุงการอุตส่าห์ซื้อขาตั้งกล้องมารอเลยจะ ถึงเวลาก็โอ้ดึกแล้ววะเราพูดงำๆดึกๆอ่ะมันจะน่ากลัวไหมน้องลองคิดดูคือดีอะไรอ่ะคนในบ้านน้องมาพูดงำๆอยู่ในห้องเงียบๆอ่ะมันก็ดูแปลกๆนะขี้เกรงใจไงนี่ใส่เสียมันกันอย่างนี้โอเคจะจบแล้ววันนี้มาแบบสั้นๆนะครับถือว่ามาพูดคุยด้วยกันพี่ไม่ได้ให้รุ้นอะไรเลยเนี่ยดูเงาๆเลยเนี่ยจบแล้วโอ้เลเวลอัพด้วยเดี๋ยวลงด่านธรรมดาให้ดูด้วยก็แล้วกันสัก1ตาคลิกๆ
อ้าวเล็งแล้วกันนะโอเคครับมีลุ้นได้อย่างอื่นครับก็คือปลาพี่ก็เดาว่าบูสแต็กแล้วกันโทษนี้แล้วกันว่ามันล็อกผ่านโปรแกรมนี้ได้สองตาแล้วกันก็เดี๋ยวเซตนี้ก็บันทึกเลยแล้วก็ลงเลยด่านไหนดีเมื่อคืนลงไปแล้วนี่ขาดอีกหนึ่งตัวครับขึ้น8ดาวแล้วก็เลยรีบลงแกะนี่ขาดอีกเยอะครับอ่ะเล่นไปดูแกะกันจับแกะฐานแกะนี่ก็ห้ามประมาทครับมันก็พอสู้ได้นะถ้าเกิดพลาดอ่ะคือมันก็อยู่ที่ความมั่นใจด้วยมั้งถ้าเรามั่นใจว่าเราทำได้มันก็ได้ไงแต่สเต็ปต้องเต็มๆครับด่านนี้แต่ตรงนี้ถ้ามีตัวติดโล่มาสักตัวก็จบเหมือนกันนะตั้งโล่ให้ได้แล้วก็ยิงสเปคไกลๆกันหมดเลยถ้าป้อมเยอะๆเนี่ยใช้ทีม2ทีมก็ได้ทีมถล่มป้อมทีมหนึ่งพอยึดป้อมได้ก็ใช้ตัวยิงไกลติดโล่แล้วยิงไกลก็ดูขี้โกงดีเหมือนกันคิกๆครับโอ้เฉียวเออแค่เห็นก็ชื่นใจแล้วเดี๋ยวนี้จริงๆเลยนะแค่เห็นก็ชื่นใจแล้วถึงจะจับไม่ได้ก็เถอะโอเคครับตาสุดท้าย3ตาไปเลยก็ได้ก็มีน้องๆที่จะทำชาแนลด้วยใช่ไหมก็อย่างที่ว่าเรื่องความพยายามครับคือความต่อเนื่องพยายามทำอย่างต่อเนื่องใช้คำประมาณนี้แล้วกันมันต้องเป็นคลิปดีๆ ด้วยล่ะคลิปดีๆบ่อยๆครับคลิปดีๆอาจจะใช้เป็นคำว่าคลิปที่สนุกสนานก็ได้คืออันนี้มันคือความบันเทิงครับน้องอะไรที่ทำให้ผู้ชมมีความสุขเขาก็จะติดตามครับคือถ้าน้องเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยแล้วมันดูแล้วสนุกสนานเนี่ยเขาก็จะตามดูครับแค่นี้เองหรือถ้าน้องเล่นคนเดียวแล้วน้องพูดให้สนุกสนานได้ก็สำเร็จเหมือนกันครับเนี่ยหนทางความสำเร็จในเนี่ยมันง่ายแค่นี้เองครับเกมอะไรก็ได้ที่มันเล่นดูแล้วสนุกอ่ะคิดๆครับว่าตามมาหลอกหลอนทำมันเป็นเลนเจอร์ไม่ได้เหรอตัวนี้ทำได้ซูเปอร์มาสเตอร์ไป8ตัวแล้วถึงป่าวะโอ้เป็นร้อยเลยโอเคครับตาทายก็คีย์เวิร์ดง่ายๆสำหรับการทำคลิปก็ทำคลิปให้สุขสนานให้ผู้ชมก็ดูแล้วเพลิดเพลินอ่ะอยากดูอีกอ่ะประมาณนั้นอ่ะอยากติดตามอยากรู้ว่าตอนต่อไปเป็นไงเนี่ยแค่นี้เองครับแล้วก็ทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วด้วยครับอย่าทิ้งช่วงนานอ่ะ 2-3 วันก็ยังดีอ่ะไม่ต้องออกทุกวันก็ได้วันเว้นวันก็ได้3วันก็ได้ออกรายสัปดาห์ก็ได้คืออย่านานกว่านั้นไงให้ผู้ชมครับแบบมีความหวังว่าถ้าติดตามแล้วยังจะได้ดูต่อคุณจะไม่ทิ้งชาแนลตัวเองสำคัญนะครับคำนี้คุณจะไม่ทิ้งชาแนลตัวเองก็ตามดูก็มีมาเยอะนะไม่ต่ำกว่า10คนเนี่ยที่ทิ้งชาแนลตัวเองไปอ่ะแล้วพอจะกลับมาทำใหม่อ่ะคนหายไปแบบลืมโลกเลยเหมือนต้องมาเริ่มต้นใหม่เลยแต่ก็มีนะคนที่เขาติดตามอยู่เขาที่เขาชื่นชมชื่นชอบก็จะยังรอติดตามอยู่เหมือนเดิมโอเคครับคลิกๆทัวร์ก็เริ่มต้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันทำคลิปให้สนุกทำยังไงไม่รู้ครับจัดการกันเองความสนุกของแต่ละคนก็แตกต่างครับคือแต่ถ้าน้องเล่นกับเพื่อนพูดคุยกันสนุกสนานเนี่ยมันก็จะมีคนตามดูอยู่แล้วล่ะแต่ก็อาจจะมีบางคลิปที่แบบเด็กอะมาทะเลาะกันอะ
ที่แบบอะไรอ่ะที่พี่บอกให้พยายามด้วยตัวเองใช่ไหมให้แบบสร้างของตัวเองขึ้นมาให้ได้แล้วแบ่งปันผู้อื่นอ่ะถ้าสร้างโลกแห่งความแบ่งปันมาได้ทุกคนก็จะมีครับทุกคนจะไม่ขาดแต่ถ้าน้องขี้เกียจรอให้คนอื่นทำให้มันก็จะเป็นโลกแห่งความอะไรขาดอ่ะขาดเมื่อไหร่มันก็จะแข่งแย่งกันครับมันก็จะแย่งกันแล้วก็ทะเลาะกันพี่เชื่อว่าคนก็ไม่อยากดูเด็กๆทะเลาะกันแน่ถ้าน้องจะเล่นกับเพื่อนแล้วมานั่งทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคนก็ทิ้งแน่นอนครับพี่คนหนึ่งอ่ะไม่ดูอ่ะเบื่อเด็กทะเลาะกันพี่หาดูได้ตามท้องถนนทั่วๆไปครับที่พี่อยากดูคือเด็กๆแม่งเอ้ยแม่งขยันว่ะไอ้เด็กคนนี้แม่งเก่งว่ะเล่นเก่งว่ะไอ้เหี้ยแม่งมีน้ำใจด้วยเว้ยเนี่ยที่อยากดูอ่ะอันเนี้ยคือแบบนั้นน่ะไม่ใช่แบบไอ้เด็กคนนี้เฮ้ยมึงทำอะไรไม่เป็นเลยวะมึงมาเล่นทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมึงไปไล่ขอเขาอย่างเดียวเลยเขาหามาเหนื่อยนะน่ะเขาก็หามาเหนื่อยไปรอยืนรอขอเขาง่ายง่ายอย่างนี้นะเจอไอ้เด็กประเภทนี้พี่บายเลย ไม่รู้ดูไปทำไมคือประมาณนี้พี่บอกแล้วไงมันหาได้ทั่วไปก็อย่าเป็นแล้วกันถ้าน้องเป็นอยู่ก็อยากให้แก้คือถ้าไม่ถึงขั้นมีแบ่งปันผู้อื่นก็ไม่เป็นไรครับแต่ของตัวเองควรจะรับผิดชอบได้ครับเกมอะไรอะ Minecraft เนี่ยควรจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ครับคืองาหิวก็ต้องมีอาหารกินจะสู้กับศัตรูก็ต้องมีอาวุธให้พร้อมมีเกาะให้พร้อมหาเกาะได้เองเกาะบางอย่างที่มันอาจจะขาดก็อาจจะต้องให้คนที่เก่งที่สุดไปอย่างเงี้ยคนที่เก่งน้อยกว่าก็อาจจะต้องเป็นสายแท้งสายซัพพอร์ตไปหรือยอมเสียสละชีวิตเข้าไปสู้แทนประมาณชีวิตในเกมนะไม่ใช่ชีวิตจริงนะถ้าเราไม่เก่งอะไรเงี้ยก็เอาชีวิตในเกมไว้เดี๋ยวผมเปิดเองครับยอมเข้าไปเสพก่อนแล้วก็ให้เพื่อนตามไปซ้ำอย่างน้อยทีมชนะเว้ยนั่นต้องมีประมาณเนี้ยไม่ใช่แบบแม่งทั้งทีมกลัวกันหมดเฮ้ยมึงเข้าดิมึงเข้าดิกูไม่เก่งมึงเก่งมึงเข้าดิแต่ตัวเองถือของดีนะแต่ไม่กล้าสู้มีใช่ไหมคนแบบนี้น้องน่าจะเคยเห็นแหละ ตลกดีเหมือนกันชีวิตโอเควันนี้ก็ปล่อยประมาณนี้สรุปอะไรได้ไม่ได้ก็เรื่องของน้องครับกับปัญญาย่อๆแต่สงสัยก็สอบถามแล้วกันอยากให้บทเรื่องไหนเพิ่มก็ถามได้ครับโอเคสวัสดี